ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเกิดม็บใหญ่สาภาพแรงงานของฝรั่งเศสเนี่ยแปดสาภาพด้วยกันรวมตัวกัน ในการที่จะชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยกระเพิมค่าแรงเพราะอัตราเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นทาให้เงินที่พวกเขาได้อยู่เดิมนั้นเนี่ยมันไม่พอจ่ายแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเรียกร้องเนี่ยให้คุณเลือกช่วกับนาโตได้แล้วก็คือบอกให้เออเมเนียมาครองอ่ะเอาฝรั่งเศสเอาจากนาโตซะใช่ไปกว่านั้นเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากที่ฝรั่งเศสและที่อังกฤษอย่างเดียวล่าสุดนั้นที่โปรตุเกสก็มีการชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ที่สเปนครับส เรื่องราวข่าวสารของต่างประเทศที่วันนี้ต้องจับตามองกันก็นกคือโดยเฉพาะยุโรปตอนนี้ครับสถานการณ์ยุโรปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเรื่องดูหนาวที่เพิ่งจะเขาเรียกเข้าสู่ดูหนาวแบบหนาวเหน็บมากๆคือหนาวเนี่ยไม่ไมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่ายังหนาวน้อยกว่าหลายๆปีหนาวน้อยกว่าที่คาดคแต่ที่บรรหนาวเข้ากระดูกมากกว่าเรื่องของอากาศนั้นเนี่ยก็คือ ความเคลื่อนไหวของประชาชนในแต่ละประเทศนะครับวันนี้ต้องบอกว่ายุโรปนั้นเนี่ยกำลังเจอกับม็อบหรือว่าผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยครับแทบจะทุกสัปดาห์และแทบจะทุกประเทศเสียด้วยซ้ําวันนี้เราจึงจะได้มาไล่เรียงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในยุโรปรวมถึงเนี่ยนะครับในฝากฝั่งของอเมริกาเองเนี่ย ก็เจอกับม็บเช่นเดียวกันนะครับว่าแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ปกติมาเนี่ยตั้งแต่ปี2563นะครับคือปลายปี2562เข้าสู่ปี2563เนี่ยทั้งปีเนี่ยนะครับเรื่องของอโควิดโรคระบาดน,นะครับปี64อีกปีหนึ่งปี65โรคระบาดเริ่มที่จะคลี่คลายนะครับสถานการณ์นั้นดีขึ้น ก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ส่งผลกระทบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุโรปใ,ในภูมิภาคอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบไหมได้รับแต่อาจจะน้อยกว่ายุโรปถามว่าทำไมยุโรปเนี่ยถึงได้รับผลกระทบเยอะยุโรปที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยเนื่องจากว่าสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยไปร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการออกมาตรการในการเล่นงาน รัสเซีย <Okay. S 2> นะครับในการคว่ำบาตรเพราะคว่ำบาตรปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดตามมาคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ <Okay. S 2> อย่าลืมครับว่ายุโรปนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่จะต้องพึ่งพาทรัพ,พยากรเนี่ยนะครับจากข้างนอกเข้าไปสู่ในประเทศของตัวเองยุโรปเนี่ยเป็นประเทศที่เราเห็นว่าประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เนี่ยไม่กว้างใหญ่นัก <Okay. S 2> ประเทศต่างๆเนี่ยจะอยู่ติดกันคุณสามารถที่จะนั่งรถเนี่ยนะครับ จากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเนี่ยได้แบบเรียกว่าต่อเนื่องกันนะฮะซึ่งมันแตกต่างถ้าเรา <c oughs> เทียบกับประเทศในเอเชียเนี่ยมันจะมีพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ในยุโรปเนี่ยมันไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นทรั <c oughs> พยากรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายเหมือนกับที่อื่นๆ <c oughs> แต่ยุโรปมีอะไรยุโรปมีเทคโนโลยียุโรปมีเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ยุโรปทําได้ก็คือการนําเอาทรัพยากรหรือวัตถุดิบจากข้างนอกเข้าไปสู่กระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมสุดท้ายก็เหมือนต้องนาเข้ามาก่อนถูกต้องเรื่องของอาหารค่ะยุโรปเองเนี่ยการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังต้องพึ่งพาอาหารเนี่ยจากข้างนอกนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงประชากรของตัวเองค่ะยูเครนรัสเซียถือเป็นเรื่องของโรงครัวโลกแล้วกันนะเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยเป็นตะกร้าขนมปังของคนยุโรป ถ้าผลิตข้าวสาลีผลิตข้าวฟ่างอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยครับเพื่อนําไปผลิตขนมปังให้กับยุส่งให้กับยุโรปมีธัญพืชต่างๆพอมันเกิดสงครามเกิดความขัดแยง้งปุ๊บเนี่ยการขนส่งการผลิตต่างๆเนี่ยมันก็ชะงักไปเลยมันทําได้ไม่เหมือนเดิมอสิ่งสําคัญอีกกว่านั้นคือยุโรปเนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานจากทางด้านรัสเซียที่ผ่านมานั้นเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ของยุโรปค,คือนําเข้าจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะก๊าซ ท่อก๊าซเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดท่อที่ส่งจากรัสเซีย,ยเข้าไปสู่ยุโรปตามภูมิภาคต่างๆก็ปรากฏว่าหลังจากเกิดการขัดแย้งกันยุโรปบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะลดการใช้ก๊าซใช้พลังงานจากทางด้านรัสเซียรัสเซียไม่ได้ไม่ได้บังคับนะแต่พวกเขาบอกมาก่อนว่าเขาจะลดการใช้พลังงานท,งทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมการในการรับมือกับการหาแหล่งพลังงาน ทดแทนเอาไว้ก่อนแต่ไปแซงชันเขาซะเลยไปยแซงชันไปควออ่ำบาตรปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหมายความว่ารัสเซียเองก็เลยออกประกาศว่าถ้าเป็นแบบนั้นรัสเซียก็ต้องมีมาตรการตอบโต้ค่ะให้เพื่อนเล่นอยู่ข้างเดียวเนี่ยได้ยังไง <c oughs> ก็ต้องมีมาตรการ <c oughs> ใช่รัสเซียก็ออกประกาศมาตรการตอบโต้แรกๆเนี่ยจำได้ไหมรัสเซียบอกว่าชาติที่ไม่เป็นมิตร <c oughs> จะไม่ขายก๊าซธรรมชาติจะต้องซื้อกา๊าซเนี่ยด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นด้วยการที่คุณเนี่ยต้องไปเปิดบัญชี ่านธนาคารที่เป็นก๊าซพรอมแมงค์นะครับนั่นคือช่วงแรกเลยเพราะอะไรเพราะสหรัฐอเมริกายุโรปไปตัดระบบการชําระเงินค่ะไอตัวแบบสวิตตัวสวิตเห็นไหมฮะคือมันต้นเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากตรงนี้ทำเขาก่อนนะพอไปทาเขาปุ๊บรัสเซียก็กวางมาตรการแบบนี้ราวงมาตรการแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังมีพวกมากพอเนี่ยนะครับก็ดําเนินการต่อว่างั้นฉันไม่ซื้อก็ได้ฉันไปซื้อจากที่อื่นฉันลดการซื้อรัสเซียบอกไม่ซื้อไม่เป็นไร รัเสเซียหาตลาดใหม่รัเสเซียมุ่งหน้าสู่เอเชียชขายให้อินเดียขายให้กับจีนมากขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ายุโรปนั้นต้องไปหาซื้อกา๊าซไปซื้อที่ไหนไปซื้อจากสหรัฐอเมริกาไปซื้อจากกาตาร์ไปซื้อจากทางด้านประเทศต่างๆที่มาจากทวีปแอฟริกาต้นทุนมันแพงเราพูดกันหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยเล่าในรายการมาบ่อยมากนะ,ะว่าต้นทุนกา๊าซเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ก๊าซแพงสินค้าผลิตสู้เขาได้ไหมสู้ไม่ได้ก๊าซไม่มีโรงงานครัวเรือนเนี่ยมีก๊าซใช้แต่โรงงานไม่มีก๊าซใช้สําหรับในการผลิตลายการผลิตต้องหยุดชะงักจะไปสู้กับใครเขาได้มกรรมต้องทําต่อไม่ได้ถูกต้องแล้วปัญหาที่มันตามมาหลังจากนั้นคืออะไรครับเงินเฟ้อเศรษฐกิจย่อยยับค่ะราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอืนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละมันนํามาซึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของม็อบเรื่องของม็อบเนี่ยนะฮะวันที่ส9บเก้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับ19เก้าที่ผ่านมาฝรั่งเศสนั้นเนี่ยเกิดม็อบใหญ่สหภาพแรงงานของฝรั่งเศสเนี่ยแปดสหภาพด้วยกันรวมตัวกันในการที่จะชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยครับเพิ่มค่าแรง<ม>เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ใ,ให้กับพวกเขา ก็คือเพิ่มค่าแรงอ่ะพูดง่ายๆเพราะอัตรา,างเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นทําให้เงินที่พวกเขาได้อยู่เดิมนั้นเนี่ยมันไม่พอจ่ายแล้วค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรียกร้องเนี่ยให้คุณเลือกจุ่งกับนาโตได้แล<ช>้วก็คือบอกว่าให้เอเมานีเอลมาครองอ่ะเอาฝรั่งเศสเอาจากนาโต้ซะใช่คือไม่ต้องไปเป็นเบีย้ยล่างเบีย้ยไล่ให้กับนาโต้เพราะอะไรเพราะถูกนาโตบีบให้คุณนั้นเนี่ยต้องทําตามที่คุณต้องการที่นาโตต้องการคือหนึ่งตัดขาดกับฟากฝั่งของรัสเซียสองเนี่ยนะครับ ต้องมีการส่งอาวุธให้กับทางด้านยูเครนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ไปซื้อกา๊าซกับรัสเซียก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนั่นที่ฝรั่งเศสม,มันไม่ใช่เฉพาะที่ฝรั่งเศสนะที่อังกฤษโอโ ไม่เกิดมานานมากนะใช่อังกฤษเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนสิ้นปีตอนนั้นที่พี่ถาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติมันมีคนที่ออกมารวมตัวออกมาชุมนุมกันเนี่ยสิ่งสําคัญคือมันส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอังกฤษและมันก็เป็นอย่าง,งานั้นคุณผู้ชมตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสด้วยซ้ำทั้งสาภาพแรงงานพนักงานรถไฟต่างๆเนี่ยออกมารวมตัวการออกมาประท้วงแล้วตอนนั้นก็บอกเลยว่าเป็นเป็นช่วงของการเดินทางช่วงวันหยุดยาวฉะนั้นประชาชนคนอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบแน่น ไม่ใช่แค่นั้นบรรดานยาวมาจนถึงนาะตอนนี้ที่มีการออกมาชมุมนุมประท้วงนะคะจากฝากฝั่งของพยาบาลแลนะจากของวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วก็หมุดหมายล่าสุดเลยคือ1กุมภาพานนันธ์นี้จะมีทางด้านของสาภาพพนักงานภาครัฐประมาณ1 0 0 0 0แสนคนแล้วก็มีสาภาพการศึกษาแห่งชาติก็คือเหล่าคุณครูนี่แหละที่จะออกมารวมตัวกันหยุดงานประท้วงทั้งอังกฤษ ทั้งเวลแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีที่สกอตแลนด์แล้วด้วยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าถ้าเกิดดูรวมรวมผลกระทบโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยแล้วราสัก2,3,400แห่งและรับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าเขามีการออกมาประท้วงกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขายื่นเรื่องให้กับรัฐบาลบอกว่าคืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากขึ้นค่าครองชีพก็สูงมากขึ้นคุณปรับราคาเงินเดือนน่ะขึ้นได้ไหมรัฐบาลก็บอกว่าได้ เดี๋ยวปรับให้5%คือซึ่ง5%เนี่ยมันไม่พอไงอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟอ้อของอังกฤษตอนนี้มันอยู่ที่10-11%ค่ะข,ขึ้น,นมาแค่5%เองขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่ง<อ>ก็คือเท่ากับว่า ตัวรายได้เนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอยู่ดีค่ะเนี่ยเขาก็เลยมาเรียกรมบอกว่าทําแบบนี้มันไม่เรียกเป็นการเพิ่มนะมาเรียกว่าเป็นการลดจนทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอังกฤษออกมาบอกว่าคือทําแบบนี้มันส่งผลกระทบนะต่อเยาวชนต่อเด็กๆแล้วจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้มีการเจราจากันอยู่กับสาภาพแรงงานแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าการเจรจาที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยสำฤทธิผลสักเท่าไหร่ครับดังนั้นที่อังกฤษเนี่ยนะฮะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เนี่ย ก็หลายคน,นนั้นเนี่ยคาดการกันถึงว่าอาจจะเกิดการจราจนนะ <Okay. S 2> นะหรือว่าโกลาขนอาจจะไม่ถึงกับจราจน <c oughs> แต่โกลาขนโกลาขนเนี่ยเพราะว่าสาภาพเนี่ยครับาการรถไฟ<อ>จะหยุดงานทั้งหมด <c oughs> นะครับซึ่งการเดินทางในอังกฤษเชื่อมต่อกับยุโรปเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ใช้การเดินทาง <c oughs> โดยรถไฟดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะส่งผลกระทบนะครับแล้วก็สาภาพเรื่องของพยาบาล ะนะครับที่เกี่ยวกับเนื่องกับเรื่องของสุขภาพตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาเรียกร้องมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้คราวนี้ก็จะหยุดแล้วก็รวมตัวกับในส่วนของคุณครูโรงเรียนถนูกต้องอนะเ,เขาบอกว่าสาภาพของการศึกษาแห่งชาตินั้นเนี่ยมีสมาชิกอยู่เนี่ย 500, ห้าแสนรายะนะครับ5,000สนรายก็จะหยุดงานประท้วงด้วยซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะส่งผลกระทบเนี่ย ต่อระบบการศึกษานะครับในวันนั้น<ช>การเรียน<ๆ>การสอนเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วครูไปประท้วงอ่ะใช่มันก็ต้องหยุดเรียนกันไปก็ต้องหยุดเรียนนะครับเสร็จไปกว่านั้นเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดอย่างที่ฝรั่งเศสหรือที่อังกฤษอย่างเดียวล่าสุดนั้นที่โปรตุเกสครับโปรตุเกสสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการชุมนุมประท้วงเช่นเดียวกันของอสหภาพเนี่ยของครูบุคลากรโรงเรียนชาวโปรตุเกสหลายหมื่นคนก็ไปรวมตัวกันที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสในการชุมนุมประท้วงก็เหมือนกันเลยครับ เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงเหตุเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนของครูนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นครูบรรจุใหม่เนี่ยครับก็อยู่ประมาณสักสา0 0 0เกบาทนั่นคือต่อเดือนอนะครับในขณะที่ครูที่ทํางานมาใกล้เกษียณแล้วทํางานมานานแล้วตรงนี้เนี่ยเงินเดือนประมาณสักเจ็0 0มื่นบาทต่อเดือนอครูเหล่านี้บอกว่ามันไม่เพียงพอเงินแค่เนี้ยเอาเราคิดง่ายๆว่าอยู่ในยุโรปแล้วมีเงินเดือนเดือนละสี่0มืนบาทอะนะครับ โอกาสที่จะเลี้ยงชีพตามปกตินั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันก็ลําบากม,มันก็ลําบาก <ๆ S 1> ครูบอกเฮ้ยแล้วยิ่งภาวะเงินเฟอ้อแบบนี้เพิ่มให้หน่อยได้ไหม,มนี่ก็เป็นการประท้วงนี่เพิ่งเริ่มออกมาประท้วงนะโปรโตุเกตเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้รับการดูแลจากรัฐเดี๋ยวมันก็จะมีอีกอนะครับ นอกเหนือจากนี้ที่สเปนสเปนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ออกมาเรียกร้องมาชุมนุมกันโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดละคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของการดูแลการรักษาพยาบาลเนี่ยแล้วก็การมูลความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รัฐบาลของสเปนเนี่ยยังให้อ่เรื่องของประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอมีการเรียกร้องนะคะทางด้านของอิซาเบลอายูโซเนี่ยซึ่งรัฐบาลในภูมิภาคของสเปนบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีการถอดถอนเรื่องประโยชน์ต่างๆในการดูแลการรักษาพยาบาลครับแล้วเรื่องที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเขาบอกแบบนี้ว่ามันมีคนไข้คนป่วยเนี่ยเข้ามาในวันหนึ่ง40-50คนแต่ให้เวลาในการดูแลคนป่วยเนี่ยหนาทีม้กคือเฉลีย ตั้งเดียวยังไม่ทันได้ดูแลไม่ได้รักษาเลยเขาก็เลยเอามาเรียกราว่าเนี่ยเขาต้องการเรื่องของการรักษาการดูแลสภาพคนป่วยเรื่องของสาธารณสุขให้มันดีมากกว่านี้มันยาวมาตั้งแต่โควิดแล้วจนตอนนี้ปี66แล้วมันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมและก็มากไปกว่านั้นเนี่ยคือรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็ค,ค,คือแต่ละแคว้นเนี่ยก็จะไปยกเลิกในะเรื่องของการให้บริการของภาครัฐแล้วก็ให้บริการเหล่านี้ไปอยู่ในมือของเอกชนนะครับซึ่ง หน่วยพยาบาลต่างๆเนี่ยครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าประชาชนที่จะต้องไปหาหมอเนี่ยเอาพูดง่ายๆบ้านเราเนี่ยถ้าคุณไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันต่างกัน<ช>การรับบริการเนี่ยแน่นอนก็ต่างกันอยู่แล้วค,คุณไปเอกชนคุณได้รับการดูแลที่ดีแต่ราคาแพงแต่ราคามันก็สูงซึ่ง <ๆ S 1> เขาบอกว่าประชากรเขาเนี่ยก็โอกาสที่จะจ่ายเนี่ยมันก็ลำบากะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเยอรมนีเองเนี่ยครับก็เกิดขึ้นเรื่องของการชุมนุมประท้วง เยอรมนีนั้นเนี่ยการชุมนุมประท้วงเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เยอรมนีนั้นเสียผลประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาเนี่ยไปคว่ำบาตรรัสเซียเลยเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นคนที่รับกา๊าซจากรัสเซียและขายต่อะนะเรื่องนี้เราเล่ากันหลายรอบนะครับให้รู้ว่าเยอรมนีนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวกลางในการขายกา๊าซให้กับรัสเซียแต่ต้อนหลังมาเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่นี้แล้ะเพราะว่ารัสเซียไม่ส่งก๊าซเข้ามาให้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เยอรมีเยอรมนีทํานั้นก็คือการไปซื้อก๊าซ นะครับมาใช้ในของตัวเองแล้วเยอรมนีทําก็คือว่าพยายามที่จะไปขยายเหมืองถ่านหินที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยเยอรมนีเองเนี่ยพยายามที่จะลกยกเลิกเหมืองมาก่อนหน้านี้แล้วเลิกยกเลิกการใช้ถ่านหินมาเพราะมองว่าถ่านหินคือมลพิษนะครับแต่พอตัวเองการ์เนี่ยมีไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องไปขยายเหมืองเนี่ยก็มีประชาชนคนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้ของรัฐปรากฏว่าที่เยอรมนีเนี่ยถึงขนาดว่า มีการสลายการชุมนุม,มบาดเจ็บกันไปทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งในส่วนของคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงนี่เรายกมาให้เห็นในยุโรปจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีอีกหลายประเทศนะบเบลเยียมก็เคยออกมามเรียกร้องให้รัฐบาลออกจากนาโต้นะครับหลายประเทศอิตาลีก็เคยมีชุมนุม,มนะครับเราก็เคยเอามาเล่าให้ฟังโรมาเนียกรีซเคยมีชุมนุมหมดนะครับคือวุ่นวายไปหมด